เจ้าทุกท่านผมจอยปีทูซี่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมมีเรื่องอยากจะมาขอร้องทุกท่านให้กด subscribe ช่องนัดคอร์แทบเอาไว้เชื่อผมเถอะว่าเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่ๆถ้าคุณกดติดตามเขาไว้นะคุณจะได้ทั้งความรู้และเทคนิคดีๆอีกมากมายให้ดูกันฟรีๆในช่องนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีครับผมอาจารย์นัดคอร์แทบนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะจอยเมื่อต้นคลิปด้วยนะครับที่มาช่วยพูดให้กับช่องผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่อนโซโล่เพลงชาติของ BNK48 นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีเหล่าโอตะเยอะแยะมากมายอยากให้ผมทำคลิปสอนก็เลยทำให้นะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงท่อนโซโล่ที่ค่อนข้างเร็วนะฮะเร็วมากบางจุดบางท่อนเนี่ยต้องบอกตรงว่าผมก็ฟังไม่ค่อยทันต้องอาศัยการเดาเอานะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคการใช้คันโยกด้วยนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปสอนนะฮะก็อยากจะรบกวนทุกท่านให้กด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นการติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะฮะแล้วก็มันจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับเออเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ E minor นะครับแล้วก็จะมีการจูนสายต่ำลงครึ่งเสียงนะฮะก็คือจูนเป็น E flat นะครับสายหนึ่งก็จะเป็น E flat สาย2 B flat สาย3 G flat สาย4 D flat สาย5 A flat แล้วก็สาย6 E flat นะครับแต่ที่ผมเล่นเมื่อตอนต้นนะครับแล้วก็ที่จะสอนเนี่ยผมจะไม่ได้ตั้งสายจูนต่ำลงขึ้นเสียงนะครับผมจะใช้วิธีการถอยลงมา1เฟรตนะฮะก็ถ้าสมมติใครจะแกะตามแล้วอยากจะจูนสายต่ำลงครึ่งเสียงนะครับให้แกะตามผมแล้วก็ขยับเดินหน้า1เฟสด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าจะจูนสายต่ำลงครึ่งเสียงนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้จูนสายต่ำลงครึ่งเสียงนะครับก็ เล่นตำแหน่งที่ผมเล่นนี่แหละนะฮะเราเริ่มจากตรง power chord E flat นะฮะตรงนี้ครับเป็น lift แล้วก็จะเล่นสาย3นะครับ6 7 8นะครับแล้วก็ดันสาย2นะครับเฟส14ทีนี้ดัน1เสียงนะครับเราจะเล่นเขาจะไม่ได้ดันแบบทีเดียวขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเขาจะค่อยๆดันดีดแล้วค่อยๆดันขึ้นมาเห็นไหมครับค่อยๆดันขึ้นมาแล้วพอถึง1เสียงเสร็จปุ๊บจะมีโน้ตสาย1นะครับเฟส14แทรกเข้ามาแล้วก็เขย่าสายด้วยนะครับตรงสาย1ไม่ต้องดันนะเสียงกัดๆกันนิดนึงนะครับท่อนต่อมาก็จะเป็นดันสาย3เสร็จ14เอ้ย13นะฮะ1เสียงเหมือนกันพอดันเสร็จปุ๊บก็เล่นสาย2เฟส14ลงมาพูออฟสาย3ดันแล้วลงมาพูออฟต่อไปนะครับมาเล่นสาย5เฟส6ช้าๆนะครับสาย4นะครับต่อไปสาย2เฟสนะฮะสไลด์เข้ามาตรงนี้กลิ้งนิ้วนะครับเรามาเล่นสายหนึ่งอันนี้ก็ดันครึ่งเสียงท่อนต่อไปเป็นท่อนที่ยากนะครับที่บอกว่ายากมันเป็นการแทปปิ้งนะครับที่เร็วมากจริงๆผมก็ฟังไม่ค่อยทันนะฮะก็อาศัยการเดาเอานะครับเขาจะเล่น
ทับปิ้งที่เฟส18กับ16นะฮะส่วนมือซ้ายเราจะเล่น Hammer Pull Off เป็น Pentatonic Scale ของE minor Pentatonic แต่ว่าเราตอนนี้เราเล่นอยู่ตำแหน่ง E flat minor Pentatonic นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้จูนสายตามลมก็จะเล่นลักษณะนี้ครับเล่นช้าๆแล้วฟังดูมันไม่เหมือนใช่ไหมฮะแต่พอถ้าเราเรียกเร็วนี่แหละครับซึ่งมันเร็วมากๆนะครับบางผมตอนฝึกเนี่ยฝึกแป๊บนึงก็เมื่อยมือขวาแล้วเมื่อยตัวแท็ปปิ้งนะครับเราแท็ปปิ้งเสร็จปุ๊บไปหาตัวนี้แล้วก็หาตัวนี้แล้วก็ผมก็ไม่เคยนับว่ามันเล่นกี่รอบนะฮะก็อาศัยการกะจากห้องเอานะครับแล้วก็มีขึ้นมาสาย2นะครับเสร็จเดียวกันนะครับแล้วก็สาย3นะครับจะมีการเล่น3โน้ตแล้วสาย3จะเล่นเฟสที่11นะฮะแล้วก็13แล้วก็15นะครับแล้วก็แท็บที่20นะครับขึ้นมาสาย4นะครับเฟส10สามกับสิบเอ็ดตรงนี้เป็นคู่สายนะครับระหว่างสายสองกับสายสามช้าๆครับใช้คันโยกเข้ามาเล่นแล้วนะครับพอเราเล่นโน้ตสุดท้ายปุ๊บนะครับเราจะดีดจริงๆมันเป็นโน้ตนี้แต่ว่าจะมีการใช้คันโยกในการกดลงไปก่อนนะครับพอเรานะฮะสังเกตดูว่าดีดก่อนดีดเนี่ยจะกดลงไปก่อนนะฮะกดคันโยกลงไปก่อนนะครับกดคันโยกลงไปเสร็จปุ๊บแล้วดีดแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเห็นไหมฮะดีดก่อนตัวแรกตัวนี้ยังไม่ต้องนะอันนี้พอเราดีดตรงนี้ปุ๊บเราเห็นไหมครับฝึกง่ายๆจากกดสายกดคันโยกลงไปก่อนนะฮะดีดแล้วดึงคันโยกขึ้นตัวสุดท้ายไม่ต้องไอ้นั่นนะครับตัวสุดท้ายเราดีดโน้ตตรงๆเลยนะฮะแล้วใส่คันโยกจากนั้นจะมีการเล่นคันโยกที่สาย6นะฮะเราฮาร์โมนิกนะฮะที่สาย6เฟส6กดคันโยกลงไปก่อนแล้วก็ดีดแล้วก็ดึงคันโยกขึ้นนะฮะโอเคนะครับดีด้วยกันฮาร์โมนิกที่ตัวเฟสที่6การฮาร์โมนิกคือเราแตะตรงเฟสนะฮะไม่ต้องกดลงไปแค่แตะนะฮะแตะแล้วก็ดีดนะครับกดคันโยกก่อนแตะแล้วก็ดีดแล้วก็ดีดค่อยๆดึงคันโยกขึ้นนะฮะแล้วอันสุดท้ายจะเป็นฮาร์โมนิกที่สาย4 3 2นะครับเฟสที่4นะฮะดีดไปปุ๊บแล้วกดคันโยกลงอันนี้ยังไม่ต้องกดนะครับเราดีดก่อนแค่นี้เองนะครับก็เอาไปลองฝึกกันดูนะครับมันก็จะยากตรงท่อนที่เป็นคันโยกกับแท็ปปิ้งเร็วๆนิดนึงนะโอเคอย่าลืมกด Subscribe ช่องกันด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ